วงปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเราประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับกระจายไปทั่วนะครับคนพิการก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมูลนิธิที่อยู่ภายใต้มูลนิธิก็คือร้านกาแฟ City Plus นะครับก็บอกได้คำเดียวว่านิ่งหมดนะครับเพราะว่าคนไม่ออกจากบ้านคนไม่จับจ่ายใช้สอยนะครับนอกจากเรื่องของร้านกาแฟแล้วเนี่ยนะครับคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ประสบปัญหาเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นก็คือใจกล้านะครับให้ APCD เนี่ยทำการศึกษาแล้วก็ทำการฝึกอบรมทางด้านออนไลน์นะครับเพราะว่าเห็นว่าในช่วงโควิดนี้ทุกคนออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็คนพิการทุกประเภทก็ต้องอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับนั่งๆนอนๆกินๆมันจะไม่ดีกับสุขภาพของคนพิการนะครับเวลาอยู่บ้านให้คนพิการเนี่ยได้ออกกำลังกาย APCD ก็ร่วมมือกับทางใจกล้าแล้วก็มหาวิทยาลัยซึกุบะนะครับได้มีการอบรมร่วมกับกลุ่มออทิสติกอาเซียนเน็ตเวิร์กิ่งนะเครือข่ายออทิสติกในอาเซียนเป้าหมายของเราเน้นไปที่กลุ่มออทิสติกแล้วก็ทางด้านสติปัญญากับทางด้านจิตเวชนะครับให้รู้จักการออกกำลังกายในช่วงที่มีโควิดโดยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นคนออกกำลังกายแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลงานที่เราทำขึ้นมาได้นะครับ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลออทิสติกผู้พิการทางสติปัญญาและผู้บกพร่องทางจิตนะครับในประเทศอาเซียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้เราทำทั้งหมด10ภาษานะฮะเป้าหมายก็คือว่าเราต้องการให้คนพิการนะฮะในช่วงโควิดมีสุขภาพที่ดีสามารถรับมือกับโควิดได้นะฮะโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเราก็ได้ส่งรายงานต่างๆให้กับทางรัฐบาลญี่ปุ่นไปแล้วครับสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ